้มกระดาษปึกซับนี่ปลาด้วยนะคะมีฮาลาดมากไม่ต้องพูดเลยเป็นไงบ้างครับพออยู่เรื่องนี้โปรเจกต์นี้กับคือพูดเหมือนที่พูดเมื่อกี้หมดเลยอ่ะเริ่มใหม่เพราะว่าเห็นว่าแบบทำมานานอยู่สามปีที่อยู่กับไม่ต้อง3ปีแล้วตอนนั้นเอาอะไรกินระหว่างทางเขาแบ่งจ่ายเขาแบ่งจ่ายก็ผมว่ามันเหมือนมันเป็นหนังเหมือนส่งไม้ต่อฮะหมายว่าไม้ต่อนี่มันเริ่มมาจากแบบเหตุการณ์ในชีวิตจริงของทุกคนนะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราผมว่าเราทุกคนแชร์อะไรบางอย่างที่มันเหมือนกันอะไรเงี้ยเราแบบอยู่ในครอบครัวอันนี้เป็นดูเป็นครอบครัวเดียวครอบครัวใหญ่ผมว่าประเทศมันก็เป็นครอบครัวครอบครัวนึงอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าทำนึงก็เป็นครอบครัวครอบครัวนึงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีพี่เป็ดที่เขาเป็นคนเขียนบทเขาก็เหมือนไปพิกอัพสิ่งนี้ขึ้นมาจากประสบการณ์ชีวิตเขาซึ่งมันผมคิดว่าน่าจะรีเลทกับทุกๆคนเขาก็ส่งเรื่องเนี้ยมาให้ผมก็เดเวลลอปเรื่องนี้พร้อมกับเขาพร้อมกับโปรดิวเซอร์แล้วพอมันเป็นบทขึ้นมาปุ๊บผมก็ส่งไม้เนี้ยต่อมาให้นักแสดงตรงมาได้ต่อไปทีมงานแล้วทีมงานถ่ายทำเสร็จปุ๊บผ่านก็ส่งต่อให้คนตัดต่อส่งต่อให้พี่ก้องคนทำเพลงแล้วก็เนี่ยผมว่ามันใช้เวลา3ปีเนี่ยค่อยๆส่งไม้ต่อมาแล้วผมคิดว่าตอนนี้ไม้มันกำลังจะมาถึงคนดูทุกคนอะไรเงี้ยเฮ้ยจริงผมก็ทำไมมันนานจังมันจะใช้เวลานานหนังทั่วไปนานเนาะเพราะว่ามันยากอ่ะคือหมายถึงมันยากครับเพราะว่าอย่างที่นักแสดงทุกคนเห็นมันแล้วก็อาจจะดูเทรลเลอร์อะไรเงี้ยบทมันอาศัยความเป็นธรรมชาติสูงมากที่ผมเคยทำมาอาจจะเป็นแบบSOS เป็นเรื่องสเก็ตบอร์ดเป็นเรื่องโรคซึมเศร้าเป็นข้อมูลตัวละครค่อนข้างฟิกชันหรือว่าฉากเกมโกงซึ่งมันก็จะมีความแบบฉึบฉับมีความทริลเลอร์มันจะมีความเป็นหนังที่เป็นหนังแต่เรื่องเนี้ยมันเป็นหนังแบบมันเหมือนเป็นสไลด์ของชีวิตนะฮะซึ่งการที่จะแบบว่าเขียนบทที่มันเป็นเรียลลิสติกอะสำหรับผมอะคิดว่ายากที่สุดพอมันต้องไปดึงออกมาว่าแบบเราไม่สามารถดีไซน์ได้เลยว่าแบบคุยเรียกให้ซีนี้แบบนี้เรียกซีนี้แบบนี้แล้วก็สร้างไปสิมันทำได้แต่ว่ามันไม่มันจะไม่ได้ความจริงนะซึ่งผมรู้สึกว่ากับหนังเรื่องเนี้ยกับไอเดียเนี้ยความจริงคือสิ่งที่รุนแรงที่สุดอะความจริงคือสิ่งที่อิมแพคที่สุดอะไรเงี้ยครับก็เลยยากมากที่จะแบบว่ามันคอนโทรลยากว่าเราจะเขียนซีนี้ได้ยังไงบางทีเราอยากมีซีนเนี้ยแต่มันไม่เวิร์กสักทีเขาต้องผ่านเวลาแก้ไปแก้มาแก้ไปแก้มาจนเฮ้ยอยู่ดีอาม่าผมก็พูดคำนี้ออกมาเนี่ยเพราะอ๋อไม่อยู่ซีนนี้ได้ก็ค่อยย้อนกลับมาเขียนซีนนี้แล้วมันแบบบางทีแบบบิ๊กกิ้งพวกนี้เฮ้ยย้อนกลับมาเขียนพี่ดูพูดประสบการณ์นี้มาเฮ้ยผมก็ย้อนกลับมามันก็คือแบบค่อยๆปฏิปต่อมันจะเหมือนแบบหนังมันจะเป็นเหมือนคอลลาจของชีวิตทุกคนที่ผมรู้จักอะเอามาต่อรวมกันจนกลายเป็นความจริงชุดใหม่อะไรเงี้ยฮะมันก็เลยใช้เวลาได้แคสติ้งแสดงชุดนี้มาเป็นไงบ้างขอถามได้ไหมคะทำไมเป็นสี่คนทำไมเป็นสี่คนนี่ครับจริงๆทีละคนเลยนะครับจริงๆตอนที่บทมันเสร็จปุ๊บอะผมอะคิดถึงพี่ดู่ก่อนคนแรกสุดเลยนะฮะคือเป็นกูเคียงคือผมอะได้เจอพี่ดู่ตอนที่เรารับประกาศรางวัลซีรีส์ปีก่อนหน้าเนี่ยเจอกันในซูมแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มีของอะไรบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าผมอยากร่วมงานด้วยแล้วก็เห็นภาพพี่เป็นกูเคียงก็เลยโทรไปคุยกับพี่คนแรกอ๋อเหรอใช่ครูพี่คนแรกเลยแล้วก็บิวกินไม่คนแรกหรอบิวกินยังตอนนั้นบิวกินยังไม่คนสุดท้ายเลยพี่จริงเหรอเฮ้ยเป็นเศษของหนังอย่าร้องไม่เอาอย่าร้องแล้วก็ตัวพี่ดูเข้ามาแล้วเสร็จปุ๊บก็เริ่มเป็นแล้วก็ตอนนั้นก็หาพยายามหากูโซยแต่กูโซยเนี่ยภาพไม่ชัดเพราะว่าจะเป็นใครเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่เล่นยากอ่ะหมายถึงว่าเออนึกไม่ออกแต่ว่าจริงยังจริงคือพี่เผือกอยู่ในช้อยตั้งแต่แรกๆแล้วแต่ว่าแบบก็รู้สึกตอนนั้นเอาจริงรู้สึกว่าพี่เผือกไม่ได้มีความลูเซอร์เหมือนกูโวยขนาดนั้นคือมีความแบบเรารู้สึกว่ามีทรงเกินอ่ะพี่พูดเป็นคนวันแรกที่เจอก็ยังไม่มีทรงคุยเรื่องนี้เลยเลยนะว่าแบบมันมีทรงเกินนะอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ก็สุดท้ายก็พี่เผือกก็ดีที่สุดอะไรเงี้ยก็พี่เผือกมาแล้วก็ปรับส่วนบิวกินนี่ก็ถัดมาบิวกินก็คือเป็นนักแสดงที่ผมรู้จักกับเขาอะหมายถึงว่ารู้จักกันว่าผมเคยทำงานให้นาดาวบิวกินก็เคยทำงานตรงนี้มันเหมือนเดินเฉียวกันไปสวนกันมาบ่อยๆแต่ไม่เคยร่วมงานกันเคยคุยเฮฮากันอะไรเงี้ยแล้วมันมีช่วงนึงที่เป็นเอาติ้งนาดาวแล้วบิวกินไปผมไปบิวกินก็เฮฮากับเพื่อนๆเขาตามภาษาอะไรเงี้ยผมก็นั่งอยู่ผมก็เห็นเฮ้ยไม่น่ารักอะหมายถึงว่าวิธีการที่เขาแบบเอนเตอร์เทนคนอื่นเหรอคือเขาไม่ได้พยายามเอนเตอร์เทนคนอื่นแต่เขาเป็นตัวของเขาเองแล้วมันแบบมันเป็นเซนเตอร์ของความสนใจโดยที่เขาไม่ได้พยายามอะไรเงี้ยมันเป็นนิสัยแกล้งคนแล้วผมก็โอ้โหทั้งกองอ่ะผมมาโดนพี่ดูแกล้งตลอดเลยเนาะเหรอ
ือเอาจริงวันนั้นผมสูเขาชายออกมาเลยนะมันชายหาดยังจำได้ชายหาดมีเสน่ห์มีชายหาดด้วยแต่ว่าไม่ยังไม่มีบทนี้ยังไม่มีบทนี้ตอนไม่มีแต่ก็เก็บไว้ในหัวนี่แล้วก็เริ่มแคสนักแสดงแล้วก็เลยเหมือนก็เอาบิวกินเข้ามาด้วยก็มาแคสกันซึ่งแคสแบบยากลำบากมากกับบิวกินอ่ะหมายถึงว่าเพราะว่าเราได้เลยปะเราได้เลยโอเคเพราะว่าคือบิวกินไม่เคยเล่นหนังด้วยแล้วก็อะคือเวลาเขาแบบเป็นตัวเองแล้วมันมีเสน่ห์มากๆผมว่าดันไปชอบภาพนั่นแหละที่เขาแบบมีเสน่ห์แต่เขาไม่คิดได้เลยแต่ว่าพอเขาเล่นปุ๊บอะเขาดันไม่อยู่ในโหมดของการแสดงที่เขาเอาสิ่งนั้นออกมาจากตัวเขามันเป็นการแสดงที่แบบโอเคบทเป็นแบบนี้เขาจะเล่นท่าทีแบบนี้อะไรเงี้ยโอ้ยทำไมไม่ใช่วะก็แบบพยายามในห้องแคสนะก็พยายามจะแบบปรับว่าทำไมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้จนแบบว่าก็พยายามจะเล่าเขาฟังว่าจริงๆอะผมไม่ได้มองหา acting แบบที่เขาเข้าใจอะแต่มันเป็นนามธรรมมากทั้งคู่นะมันภาพนึงผมแบบนี้เขาการเล่นแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่เคยเล่นไม่เคยทลายกำแพงระหว่างตัวเขาจริงๆกับการแสดงเหมือนกันสำหรับบทบาทที่เขาได้รับก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยจนแบบคุยกันจนแบบโอ้แบบจนนานเริ่มนานมากนานมากเลยอ่ะจนแบบเริ่มแบบว่าเหมือนเขาเริ่มเข้าใจผมก็เริ่มเห็นว่าเขาเริ่มเข้าใจแล้วเขาก็เริ่มเป็นธรรมชาติออกมาเรื่อยแวบแรกที่เขาเป็นธรรมชาติออกมาในเทปแคสปั๊บอ่ะผมแบบต้องคนนี้เลยคือเพราะว่ามันเราต้องการย้อนกลับไปที่นั่นแหละในสไลด์คือผมต้องการความเป็นธรรมชาติมันก็เลยเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยสามารถปฏิบัติของเรื่องแล้วก็เสร็จปุ๊บก็คนสุดท้ายคนที่ยากที่สุดเพราะว่านักแสดงรุ่นนี้เนี่ยหมายถึงว่าแบบบทหนักแบบนี้แล้วก็คือมันยากที่จะเห็นหาคนที่จริงๆคือต้องการคนที่พรสวรรค์เท่านั้นถึงจะสามารถเป็นธรรมชาติในกล้องได้โดยที่ไม่มีแบบคอนเซปต์ว่าการแสดงคืออะไรมาก่อนเลยก็เลยหาแคสแล้วแคสอีกแคสแล้วแคสอีกจนกระทั่งมาเจอยายแต๋วแล้วก็แบบเอ๊ะยายแต๋วน่าสนใจมากๆดูแบบดูน่ารักมากๆแต่ว่าไม่รู้ว่าเข้ากับบิวกินได้เลยป่ะก็เลยเอาบิวกินมาช่วยทำแคสก็เป็นที่มาของคลิปตีมือนั้นอะไรเงี้ยพอเขาเริ่มตีมือเท่านั้นแหละมันแบบใช่เลยมันคือแบบมันคือสองคนนี้แล้วก็บวกกับครอบครัวพี่ดูพี่เผือกแล้วก็พี่เจียที่รออยู่แล้วก็รู้สึกว่าจิ๊กซอว์มันลงล็อกกันหมดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการร่วมงานกับนักแสดงกลุ่มนี้มันเป็นจริงเป็นบุญของผมนะหมายถึงว่ามันเป็นแบบมันเป็นความพอดีที่ความตั้งใจของเราที่รับไม้ต่อมาแล้วมันมาเจอคนที่เหมาะสมในทุกบทบาทแล้วก็ได้ทำมันออกมาบนเงื่อนไขที่ทุกคนก็ผมเข้าใจทุกคนมีความสุขนะหมายว่าก็มีแบบแล้วทุกคนก็มอบสิ่งที่ทุกคนอ่านบทตีความแบบตัวเองแล้วก็มอบสิ่งนี้โยนกลับมาตรงกลางอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่านักแสดงทีมนี้เป็นดีมทีมของผมครับค่ะแม่แต๋วมาแสดงหน้ามันกับบทบาทที่ค่อนข้างยากทำไมถึงรับเล่นได้ก็ทีแรกก็คือไม่มีใครเรียกเลยเนาะเอาในงานนึงคือไม่คือที่เขาถามเหมือนผมแหละเขาก็ถามทำไมไม่เล่นหนังไม่มีใครจ้างกูก็จนกระทั่งเขาหากันไม่ได้หาไม่ได้ยังไม่เจอที่เหมาะสมทีนี้เขาก็ตรงนี้เป็นออกคือมีผู้ช่วยผู้กับเนี่ยเขาเคยเอายายไปเล่น MD ให้เขาเป็นผู้ช่วยผู้กับของกองนี้เคยทำงานกับยายชื่อปอนเขาเป็นอะไรอ่ะเป็นทำงานเป็นเด็กจุฬาอยู่ตอนนั้นมายายไปเล่น MD ของเขาแล้วก็ไปเล่นพอเล่นเสร็จเขาก็มาถามว่าทำไมไม่เรียกคุณยายแต๋วทุกคนก็ไม่ได้ส่งชื่อเราเราก็เลยไม่ได้รู้ก็มีพอดีย้ำหมูเขามีชื่อมีรูปก็เลยขอรูปไปดูคุณยายช่วยไปแคสงานให้หน่อยไปเล่นหนังไม่เอาเล่นหนังอ่ะขี้เกียจท่องบทเพราะเราก็กลัวว่าท่องบทไปแล้วเราเดี๋ยวเล่นไม่ได้จะเดือดร้อนคนอื่นเขาก็ลงมาสักทีถามมาก็มาแต่งานก็หมดเยอะมากค่ะเยอะมากครับหมดเยอะมากไปเล่นเลยมาก็มาก็เจอผู้กับไอ้เขาก็ถ่ายให้ผู้กับดูผู้กับก็ชอบใจแล้วเลยเรียกมาเจอกับพี่กิ๊กก็เลยเป็นที่มาที่ไปสนุกไหมคะก็สนุกค่ะแต่เป็นคือแต่ว่าไม่ต้องเกรงใจยายแล้วไปเลยบทนี้คือเป็นอาม่าที่ต้องเก็บกดเก็บกดเก็บกดจากผู้กับเลยเนี่ยหรอกับใครกับหลานจากหลานคือเฮ้ยอย่ามาเก็บกดเล่นไม่ได้หัวเราะไม่ได้ยิ้มไม่ได้อ๋อเป็นคือต้องเป็นคนแบบมาคนไม่แสดงความรู้สึกตัวเองเป็นคนรู้สึกตัวเองเป็นคนสนุกชอบเล่นชอบอะไรต่ออะไร
แต่ต้องมาอยู่ตรงนี้คือยินก็ไม่ได้นะจะแสดงความรักก็ไม่ได้นะจะแสดงอะไรก็ไม่ได้คุณต้องเก็บอยู่ในใจตลอดเวลาเล่นเสร็จแล้วหลงรักคุณกินไหมคะเล่นจนจบแล้วหลงรักทุกคนนะคะเป็นไงเราอยู่กิน